ถ้าต้องจำกัดเสรีภาพการชุมนุมในพื้นที่สาธารณะสิทธิเสรีภาพในการชุมนุมสาธารณะเป็นเสรีภาพขั้นพื้นฐานในระบบประชาธิปไตยการเคลื่อนไหวของคนกลุ่มเล็กกลุ่มน้อยในพื้นที่จะเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอย่างไรนี่คือเสียงคนเล็กคนน้อยที่จะออกมาพูดให้ผู้บริหารระดับประเทศฟังว่าเราโดนอะไรโดนกระทําอะไรในพื้นที่ตรงนั้นถ้ากฎหมายนี้มีผลใช้บังคับจริงๆเนี่ยนะครับจะไม่มีคุกตารางพอจะใส่คนจนนะครับติดตามได้ในพลเมืองข่าวสัปดาห์นี้